ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะพร้อมแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะท่านใดต้องการพูดคุยสายสดกับอาจารย์ในรายการอันนี้ก็จะถามตอบได้กันยาวๆเลยนะคะ0806081600นะคะหรือว่า SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามท่านใดถามลัคนาอย่าลืมระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งข้อความมาที่หมายเลข4221606นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะครับท่านแรกวันนี้นะคะส่งมาจากคุณนันทาวดีนะคะเกิดวันที่1เมษายนปีพ.ศ.20ค่ะอาจารย์ตรงกับวันศุกร์เวลา16นาฬิกาตรงตอนเย็นนะคะเงินงานเป็นยังไงบ้างค่ะในแง่ของงานก่อนนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในเรื่องของงานให้ระวังหลังนะระวังศัตรูคนไม่หวังดีนะครับฉะนั้นพูดง่ายๆหลังวันเกิดไปแล้วเรื่องงานผมเน้นเรื่องคนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้เป็นห่วงอริเป็นกาลีเนี่ยก็ฝากระวังนะครับในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินรวมถึงฝากระวังอุบัติเหตุด้วยปีจรเนี่ยหลังวันเกิดทุกเดือนเลยนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยถ้าเป็นกรณีของปลานะซื้อในตลาดสดนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็ปล่อยในเขตอภัยทานครับค่ะแล้วก็เลขบ้านเป็น22/4ค่ะเลขบ้านนี้ก็จริงๆแล้วก็ถ้าว่าเหมาะสำหรับการทำมาค้าขายหรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของทักษะด้านการติดต่อการสื่อสารการขายของอะไรเงี้ยฉะนั้นถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลครับค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันจันทร์ที่29 มกราคม 05นะคะเวลาเกิดอยู่ที่ประมาณ6 โมงเช้างานเงินสุขภาพครอบครัวแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างคะพี่นี่ก็เป็นคนวันจันทร์นะถูกต้อง6 โมงเช้าก็สว่างแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ผมฝากระวัง2เรื่องจ้ะระวังเรื่องเงินกับระวังเรื่องของความรักนะครับเงินถามมาแล้วใช่เพราะดาวการเงินเป็นกาลีแล้วจะเป็นอย่างนี้2ปีมีครอบครัวด้วยถ้ามีครอบครัวก็อาจจะทะเลาะกันเรื่องเงินนะปากท้องเศรษฐกิจนะครับหรือขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ถ้าโสดก็สบายไปแต่ดูจากคำถามนั้นน่าจะมีคู่แล้วล่ะของคุณซื้อข้าวของมีคมนะครับก็เป็นได้กับเข็มก็ได้นะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอรรถบริการและตัวคุณเองนั้นหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนครับการงานค่ะสุขภาพบอกเลยงานหลักๆเนี่ยจะเป็นห่วงปีหน้ามากกว่าออกความจริงปีนี้เพิ่งเข้านะเพิ่งสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเมื่อวานนี้เองปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ปีนี้ก็อาจจะอึดอัดหน่อยอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดไม่ตรงใจต้องอดทนครับสุขภาพระวังนะคะสุขภาพหลักๆก็ฝากเตือนหน่อยแล้วกันนะครับปีนี้อุบัติเหตุอย่างที่ผมเตือนดาวอังคารเนี่ยหมายถึงกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วเสาร์หมายถึงอะไรความเครียดเสาร์หมายถึงภูมิแพ้นะทางเดินหายใจเสาหมายถึงในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายแล้วก็ระวังพวกเรื่องของกระดูกค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้ถามเป็นเบอร์โทรเนาะนะคะเอาหมายเลขเบอร์โทรก่อนนะคะ5354 กับ 2569ค่ะสวยหมดนะใช้ได้หมดเลยเหรอคะใช่53กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลค่ะ54เป็นคู่แห่งการวางแผนเก่งทั้งทางโลกทางธรรมแรกดีเลยอ่ะจ้ะนะคะ2569 25เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับก็เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ค่ะใช้ได้ทั้ง2เบอร์69เสน่ห์และความสำเร็จครับค่ะแล้วก็เลขบ้านมี2หลังเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นหลังติดกันนะคะมีทับ148กับทับ147ค่ะ147เนี่ยดีนะเป็นคู่สมพลเสริมเรื่องของชื่อเสียงแต่148ในราหูก็จับคู่อยู่กับพุธเนี่ยพุธอันตรพานวิวาทราหูอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีก็ใช้ทองคำเปลวแท้ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดไปที่เลข8มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้เกิดวันที่13มีนาคมปีพ.ศ.38นะคะวันจันทร์เวลา22:28 นสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุที่ขาพอจะมีทางแก้ไขไหมคะกระดูกเกิดแล้วเนาะเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยนะแต่ไม่ใช่ท่านนี้นะเพราะยังไม่ได้ถามท่านที่ถามเรื่องของสุขภาพมาที่บอกให้ระวังกระดูกแล้วก็จะบอกกำลังจะบอกบางคนถ้าเป็นกาลีหรือเป็นอายุเนี่ยบางทีกระดูกแตกต้องระวังนี่ปีนี้เสากาลีค่ะนะฉะนั้นก็ผมยังแอบกลัวเลยว่าการรักษาที่จะกลับมาฟื้นฟูให้เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่เต็ม 100% นะครับเรื่องกระดูกเรื่องข้อนะก็เอาเป็นว่า
เกิดแล้วใช่มันเกิดแล้วแล้วผมยังแอบกังวลแล้วมันจะเชื่อมถึงช่วงหลังนะนะหลังหรือก้นกบอะไรพวกนี้ก็ทำกายภาพอะไรก็ว่าไปฮะแล้วก็ในแง่ของความเขาเรียกว่าอะไรใกล้ชิดหมอแต่ในแง่โหราศาสตร์เนี้ยจนถึง13มีนาผมอยากให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระดูกนะโรคกระดูกโดยตรงเลยนะครับก็สำคัญนะคือช่วงเวลานี้จนถึง13มีนาถ้ารักษาดีหลังวันเกิดไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอุบัติเหตุดีขึ้นแล้วสุขภาพด้านอื่นนะคะอาจารย์ขานอกจากเรื่องของตอนนี้เอาเรื่องนี้แหละตอนนี้เอาเรื่องนี้เป็นหลักอยากให้ฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้เนาะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณยูดีนะคะเกิดวันที่25มกราคมปีพ.ศ.11วันพฤหัสเวลา 23:54 นะคะเงินงานความรักค่ะจากกรุงเทพปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีปัตตนิเป็นกาลีค่ะใช่และพื้นชะตาเนี่ยโยงมรณะคู่ศัตรูด้วยดวงเนี้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีคนชอบนะค่ะปัตตนิเป็นสีเนี่ยมันอาจจะมีคนเข้ามาเป็นระยะแต่มันลงตัวยาก มันมักมีเหตุให้แยกจากหรืออยู่กันเหมือนกับเป็นคู่ศัตรูมากกว่าเป็นคู่รักนะครับก็เอาเป็นว่าปีนี้ดาวอาทิตย์เสียถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างในทางโหราศาสตร์เป็นแบบนั้นแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคนเราถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันบ่อยโอกาสจะกระทบกระทั่งมันก็จะลดน้อยลงนะครับก็อันนี้คือในการปฏิบัติตัวในแง่การทำบุญถวายของที่เป็นคู่เน้นเรื่องแสงสว่างก็นี่แหละฮะเชิงเทียนนะส่วนเงินการงานค่ะถ้างานมีหุ้นส่วนอันนี้ต้องระวังมีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งทำงานประจำกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานก็เผื่อใจไว้หน่อยฮะอาจจะแบกรับภาระเยอะหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกสภาพคล่องยังพอเอาตัวรอดแต่จะเข้าทำนองเงินผ่านมือค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณสุภรัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่17มีนาคมปีพ.ศ.13เวลาเที่ยงวันนะคะอาชีพขายขนมไทยค่ะอาจารย์อยากจะทราบดวงโดยรวมจากภูเก็ตจ้ะจ้ะทะเลสวยนะคะจะเที่ยวจะเที่ยวอีกแล้วขนมอย่างนี้นะครับขนมขนมอย่างนี้ขนมเป็นอุตสาหะนะแต่สีแปะโยงเรือนเงินฉะนั้นเหนื่อยไปกับมันแล้วจะได้ตังค์ใช่อันนี้คือมันยิ่งได้ตังค์อย่างนี้ป่ะใช่คือก็พยายามคิดสูตรอะไรว่าไปทุกวันนี้ก็เลยอะไรนะของกินเขาบอกต้องมีการฟิวชั่นใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีอะไรแบบแปลกใหม่อย่างเงี้ยคนจะแบบยิ่งตื่นเต้นแล้วคนเขาจะแบบสนใจหรือออกแบบเป็นขนมเดิมแต่เป็นแพ็กเกจจิ้งหรือว่าหน้าตาขนมเป็นรูปแบบอื่นบางคนเขาบอกว่าทำเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะให้มันแปลกตาอย่างเงี้ยคนชอบอุตสาหะคือต้องคลุกกับมันต้องเหนื่อยกับมันต้องทำงานหนักลงแรงมากกว่าคนอื่นมันโยงเรือนเงินไปได้ไปได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือพูดถึงในพื้นชะตาส่วนปีนี้ฝากระวังอะไรปัญหาพวกนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคุณสุภรัตน์แล้วก็เหงือกฟันปัญหาในช่องปากทางเดินหายใจเนี่ยไปตรวจเช็คหน่อยเพราะมันมีโอกาสจะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวและกลุ่มที่2ดาวจันทร์เสียอยู่เรือนเสียก็เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิดสีดวงครับแล้วสตางค์ล่ะคะเกณฑ์ตังปีนี้ก็ยังโอเคแต่หลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะแม่นะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะท่านนี้เกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปีพ.ศ.17นะคะเวลา 11:30 เงินแล้วก็ลูกสาวจะพึ่งได้ไหมคะเราจะไม่ถ่ายทารกชั่วดีทาริกานะครับก็ถ่ายไปแล้วพ่อแม่ก็กลุ้มนะเพราะลูกก็เป็นดังแก้วตาดวงใจอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้บุตรเนี่ยคือด้วยพื้นชะตาดูผ่านดวงของเจ้าชะตาที่ถามเข้ามาเนี่ยบุตรหินะเนี่ยก็หมายถึงบุตรดื้อรั้นก็ได้บุตรเอาแต่ใจแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอทุกอย่างเหมือนเหรียญที่มี2ด้านน่ะดื้อรั้นเอาแต่ใจก็หมายถึงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นฉะนั้นถ้ามีบุตรบริวารแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปจุกจิกกับเขานะครับปล่อยให้เขามีอิสระทางความคิดปล่อยให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตเราคอยควบคุมดูแลอยู่ห่างๆแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความดื้อรั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ย ก็เป็นไปตามวัยเวลาผ่านไปช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะสภาพคล่องการเงินของคุณทำทานกับเด็กๆนะเสริมบริวารสภาพคล่องของคุณแม่ดาวอังคารเป็นกาลีอยู่เรือนเงินก็รับซ้ายใจขวาชักหน้าหมายถึงหลังเงินฝืดเกิดขาดมือว่าไปฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์จากมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเป็นสายสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะคุณนงนุชค่ะคุณนงนุชค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่22ค่ะ
เดือนเดือนธันวาค่ะค่ะพ.ศ. 2523ค่ะ23นะคะเวลาเกิดเท่าไหร่คะเวลาเกิดเท่าไหร่จ๊ะคุณนงนุชยังอยู่ไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยงั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะมาที่ SMS ก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวให้น้องติดต่อใหม่นะคะ SMS ค่ะอาจารย์เกิดวันที่16กรกฎาคมปีพ.ศ. 21นะคะเวลา 11:00 น.เป็นวันเสาร์ดวงโดยรวมปี61เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะ16กรกฎาคม21ตรงกับวันอาทิตย์ครับไม่ใช่วันเสาร์นะรบกวนส่งข้อมูลมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะคะตรวจสอบก่อนนะหรืออาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณปวิมลนะคะ6มีนาคม46นะคะเวลาเที่ยง26นาทีวันพฤหัสเรียนรักแล้วก็เงินค่ะอายุเท่าไหร่นะ15นะคะขึ้นม.ปลายหรือเปล่าการเรียนคืออย่างนี้นะปัตตานีเป็นดาวอายุเนี่ยถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับก็กำลังจะบอกน้องประวิมลว่าปีนี้เกณฑ์ความรักมันมีโอกาสที่จะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแน่นอนตอนนี้14ขวบเองย่าง15ก็ทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบละกันถึงจะมีเพื่อนต่างเพศไม่เป็นไรฮะก็ขอให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่หน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนก็คงจะไกด์กันยาวๆนะครับสาขาอาชีพที่ฉลกที่ควรจะศึกษาคือถ้าทำฟิลเกี่ยวข้องกับพวกงาน IT คอมพิวเตอร์จะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้ IT ผู้หญิงทำเยอะนะครับแล้วเหมาะด้วยแหละเพราะผู้หญิงจะมีเป็นคนที่ละเอียดนะครับแล้วก็มีตรรกะวิธีคิดอีกกลุ่มนึงจบมาแล้วทำงานฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศและสุดท้ายถ้าชอบพวกอินทีเรียเนี่ยอันนี้เชียร์นะครับความรักอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แหละตอนนี้14 15เกณฑ์ความรักมันมีโอกาสใกล้ชิดผูกพันต้องวางตัวให้เหมาะสมแล้วก็สภาพคล่องตรงนี้นะคะเรื่องเงินทอง15ไม่รู้ทำงานหรือยังไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้เกณฑ์การเงินจะเสียแต่คำว่าจะเสียเลยนะจะเสียเยอะก็ได้หลังมีนาอย่าให้ใครขอยืมนี่เสียครับนะต้องระวังนะคะสายสดกลับมาแล้วคุณนงนุชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินแล้วนะคะเกิดวันที่22ธันวาคม23ใช่ไหมคะจ้ะทำไมแม่นจังจดไว้ค่ะเวลาเกิดเท่าไหร่คะประมาณเที่ยงคืนอ่ะเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันอะไรคะเป็นวันจันทร์ค่ะค่ะหมายถึงเกิดคืนรอยต่อระหว่างคืนอาทิตย์เช้าจันทร์ฮัลโหลใช่ค่ะคืนเป็นวันอาทิตย์แล้วเช้ามาเป็นวันจันทร์เนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวสอบดวงนะครับถ้าเป็นคนวันจันทร์ถ้าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยคือตอนนี้อาจจะถ้ามีคู่ครองก็จะมีปัญหาหรือไม่สบายใจเรื่องของความรักคนรักมีไหมฮะได้ยินไหมคะคุณนงนุชตอนนี้มีเรื่องราวไม่สบายใจเรื่องความรักบ้างไหมฮะเรื่องในครอบครัวมีค่ะทะเลาะกับคนรักบ่อยครั้งไหมครับช่วงนี้บ่อยค่ะถ้างั้นเวลาเกิดไม่น่าจะพลาดเพราะว่าสิ่งที่ขึ้นมาชัดที่สุดปีนี้ย่างยะ38ในปัตตานีเป็นกาลีฟังให้ดีนะครับเกณฑ์ความรักเนี่ยพยายามประคองโอ้มาอีกตั้งปีนึงก่อนนะเพราะเพิ่งเข้าวันเกิดพยายามประคองให้ผ่านย่าง38ไปให้ได้ครับสำคัญนะไม่ต้องมานั่งถามว่าเป็นคู่จริงหรือไม่จริงเอาเป็นว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจากนี้จนถึง22ธันวาคมเกณฑ์ความรักผมทายไม่ดีฉะนั้นพยายามอยู่กันอย่างมีระยะห่างยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยนะครับและในแง่ของการทำบุญนะพยายามไปทำบุญในเรื่องการซื้อที่ดินถวายวัดมีเยอะนะทางวัดเขาจะเปิดรับบริจาคให้เราถวายปัจจัยตามกำลังถ้าสะดวกข้างละ10บาท100นึงก็ได้เนาะนะคะฮัลโหลแล้วไม่ทราบลูกอะคะจ้าอะไรนะครับลูกชายที่อยู่กับแฟนเก่าอ่ะค่ะเขาจะได้กลับมาอยู่กับเราไหมคะลูกที่อยู่กับแฟนเก่าของเราใช่ไหมคะคุณแต่เราก็ส่งเสียอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราจ้ะคืออย่างนี้จ้ะดวงเนี่ยปุตตะมันโยงมรณะฉะนั้นเผื่อใจมรณะแปลว่าแยกห่างครับเผื่อใจว่าเราเองอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรค่ะเผื่อใจไว้เลยครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรอดทนหน่อยนะคือความจริง
ดวงนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเลยไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะเอาถอยหลังกลับไปในอดีตก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องบุตรอย่าไปคาดหวังอะไรเอาแค่ว่าเราส่งเสริมแล้วดูแลเขาสายสัมพันธ์ยังพอมีฮะแต่ว่าปีนี้หลักๆเอาความรักปัจจุบันให้รอดนะครับแล้วก็ทำบุญอย่างที่ผมบอก10บาท100นึงนะซื้อที่ดินถวายวัดหรือแม้กระทั่งบำรุงบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำที่วัดก็ได้นะนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดเลยแหละนะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าจ๊ะก็ทำงานรับจ้างค่ะค่ะใช้แรงงานค่ะขายของเอาใหม่เอาใหม่ขายอะไรรับจ้างขายขายผักค่ะขายผักแต่ไม่ใช่ของเราโอเคผักกระดาวเสาเหมือนกันแหละก็งานปีนี้นะครับพยายามเขาว่าอะไรหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับคนที่เป็นนายจ้างนะจ้าทะเลาะกันบ่อยมากเพราะหนูเป็นคนที่ว่าแข็งอ่ะเขาหรือเราอ่ะนะแข็งกว่านายจ้างเราชอบแบบไม่ยอมนายจ้างดีไหมล่ะไม่ดีถูกไหมล่ะถูกไหมใช่ก็ต้องระวังเพราะในดวงเนี่ยที่เห็นในดวงเนี่ยอย่างที่ผมเตือนเนี่ยถ้าจะมีปัญหาเรื่องงานก็คือมีปัญหาทะเลาะกับหัวหน้าค่ะทำบุญเสริมมันที่เรียนคุณเป็นคนปากกระจายตรงกันนะครับคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นซึ่งมันไม่ดีนะครับอ่ะก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับเพราะเกียรติทางตลาดปากตรงกันไปแต่จริงๆคุณไม่มีอะไรนะเป็นคนจริงใจไงคุณเนี่ยเป็นคนลึกๆแล้วคุณเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะจริงๆคุณเป็นคนไม่มีอะไรเลยค่ะนะเพียงแต่ว่าเป็นคนตรงเท่านั้นเองค่ะนะครับนะคะมีอะไรเพิ่มเติมศัตรูเยอะตรงเนี้ยจริงๆอลิจิการีศัตรูเยอะคนไม่ชอบเยอะฉะนั้นก็ต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็เวลาทําบุญเนี่ยให้เน้นในเรื่องของพวกของกินนะตักบาตรก็ได้จ้ะตักบาตรถวายเพลพระเนี่ยทําให้ต่อเนื่องค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแต่ดวงไม่มีดวงช่วงนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะก็เน้นเรื่องรักอะไรเงี้ยเรื่องโชคลาภไม่ต้องพูดถึงนะเน้นเรื่องของครอบครัวกับเน้นเรื่องงานระวังมีปัญหากับหัวหน้างานนะคนที่เป็นนายล่ะโชคลาภไม่มีโชคลาภไม่เฉียดนะจ๊ะเรื่องบุตรเผื่อใจฮะอาจจะต้องอยู่ห่างกันตลอดแบบนี้แหละถือว่าสมรูปดวงแล้วนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะโชคดีนะคะพูดกับผมเนี่ยพูดเพราะเชียร์บนหลังพูดกับคนในตลาดพูดแบบนี้เขาจะได้รักเรามากขึ้นนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาที่คุณปรีดานะคะเกิดวันพุธที่27พฤษภาคมไม่มีเวลามาเพราะฉะนั้นดูเบอร์โทรให้นะคะลงท้ายด้วย2369ค่ะ23เนี่ยเขาบอกกำมะหยี่หุ้มเหล็กอ่อนนอกแข็งในครบทั้งบุญและบุส่วน69เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จใช้ได้มาที่ท่านต่อไปนะคะคุณปรีดาส่งเข้ามาอีกทีนึงนะคะเวลาตกหล่นไปเนาะเป็นผู้หญิงนะคะ23กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.08วันอังคารนะคะเวลา 5:00 นตรงเงินงานสุขภาพค่ะจากกรุงเทพก็เป็นคนวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้มาเกณฑ์งานเสียนะแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับลูกน้องด้วยเมื่อกี้สายบอกระวังทะเลาะกับหัวหน้าแต่ของคุณเนี่ยระวังกับลูกน้องเหรอบริวารบริวารนะกรรมการีเนี่ยเหนื่อยแน่ทุกแน่แล้วก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและถามว่าถ้าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือเปล่าผมอยากให้คุณอดทนอยู่กับที่เดิมเพราะเปลี่ยนแล้วใช่ว่าจะดีกว่าเก่านะครับตอนนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้นะถวายวัดสภาพคล่องเป็นอย่างไรสภาพคล่องการเงินค่ะก็กาลีจี้ไปที่เรือนกระดุมพระหาเงินได้น้อยก็ได้รายจ่ายมีเยอะก็ได้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนสุขภาพสองทางทางเดินอาหารและทางเดินหายใจค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณสุมิตรานะคะ29มิถุนายน25นะคะ15นาฬิกาตรงรักงานกับเงินค่ะ15นาฬิกาตรงนะครับก็ปัญหาหลักไม่ได้บอกวันนะจ๊ะก็ถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งมาใหม่จ้ะนะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดค่ะเอาอย่างนี้ก่อนแอบปีคือตอนนี้ดูโดยรวมดีนะเรื่องหัวใจถ้าโสดก็โอเคมีเกณฑ์ได้เจอในแง่ของงานถึงพื้นชะตาเป็นคนที่ต้องทำงานหนักก็เถอะหรือมีการเปลี่ยนแปลงแต่ปีจรเนี้ยก็ดีมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่นะครับถึงจะมีปัญหาบ้างก็ว่ากันไปในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินก็ถึงจะไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายปีนี้ก็ถือว่ากลางๆแต่ที่เป็นห่วงที่จะเตือนหลังวันเกิดแล้วค่ะย่าง37เนี่ยหลังมิถุนาย่าง37เนี่ยนะครับ
กณฑ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับหลังวันเกิดหลังวันเกิดก็ยังพอได้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ค่อยเจอเนาะนะคะดวงที่ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หลังวันเกิดเนี่ยจะเน้นอย่างนี้จะเน้นเรื่องเงินอันนี้ชัดหลังวันเกิดจะชัดนะในเรื่องของเงินนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะงานเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องออกแรงเยอะแต่ว่าเวลาประเมินผลก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตนะครับพูดง่ายห่วงเรื่องเงินส่วนความรักหัวใจเนี่ยประคองหน่อยอาจจะไม่หวานเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นโอ้นะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนันทานะคะเกิดวันที่4ธันวาคม31นะคะเวลาเกิด 9:45 เงินกับครอบครัวค่ะ4ธันวา31นะครับ 9:45 วันไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้อาจจะแบบมีเรื่องยุ่งๆภายในบ้านนะอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันเองแต่ก็อาจจะมีปัญหากับสมาชิกนะที่อยู่ภายในครอบครัวหรืออยู่นอกบ้านก็จะเป็นพวกบรรดาญาติพี่น้องนะครับก็ถ้ามีโอกาสซ่อมแซมอะไรที่เป็นรอยแตกร้าวสิ่งไหนที่ชำรุดนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งยุยานพาหนะและปีนี้ระวังอุบัติเหตุด้านการขับขี่นะนะถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะแรงทำสองอย่างซื้อมีดโกน8อันถวายวัดแล้วก็บำรุงค่าไฟฟ้านะครับเนาะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ายังพูดคุยกันอยู่นะคะสายสดลงทะเบียน0806081600ค่ะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ